บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมขออำลาวงการเลี้ยงลูกจากเต้ากันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้ระบุสาเหตุท,ที่ต้องตัดสินใจเช่นนี้ผ่านแคปชั่นพร้อมแนบคลิปวิดีโอน้องอเล็กลูกชายวัยแบาะซึ่งกำลังเล่นสนุกกับเห็ดซิลิโคนให้แฟนๆได้เห็นความแซบของซุปตาตัวน้อยเต็มตา ขออัมลาจากวงการเลี้ยงลูกจากเต้าและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถให้น้องอเล็ก์กินนมจากเต้าโดยตรงแต่ต้องปั๊มใส่ขวดเพราะน้องกัดและตึงมากเห็นดาวเห็นเดือนกันเลยทีเดียวน่ากลัวมากตอนน้องอันดาไม่ทำขนาดนี้กัดพี่เหตุเมามันมากเลยลูกเอ้ย ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ก็มีแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูทั้งสาวบุ๋มน้องอเล็กอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันกับบรรดาคุณแม่หลายๆท่านที่ถือโอกาสนี้ร่วมแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันกับเจ้าตัวด้วย